ดูแลนายทุนในประเทศไม่พอยังชักจูงนายทุนต่างประเทศเข้ามาซื้อที่ดินในขณะที่พี่น้องคนไทยที่ดินไม่มีแม้แต่ตารางนิ้วเดียววัดที่อะไรเรียบร้อยเขาบอกว่าให้เรายินยอมในการเซ็นไปเดี๋ยวคุณจะได้คนสุดท้ายได้อะไรพี่น้องได้หมายศาลเราอยู่ดีๆก็มาไล่เราทั้งนั้นที่เราก็จนโควิดนี้ต้องมาหากินเหี้ยอะไรไม่ได้เลยมันก็ยังไม่ให้อะไรเราอีกนกมันยังมีรังเลยนี่เราเป็นมนุษย์แท้ๆมันต้องมีบ้านเราก็อยากจะอยู่ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายเราอยากจะมีโครงการบ้านมั่นคงอยากจะพัฒนาบ้านให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะไม่อยากจะอยู่แบบจนผิดกฎหมายโดนไม่รู้เมื่อไหร่วันดีคืนดีโดนหมายศาลมาแปะวันนี้นะคะพวกเราต้องต่อสู้กับการรถไฟเพื่อต้องการแค่ที่อยู่อาศัยเป็นที่ซุกหัวนอนแต่การรถไฟให้เจ้าสัวเช่าแต่พวกเราขอเป็นที่อยู่อาศัยแค่ซุกหัวนอนที่ทำมาหากินทำไมไม่ให้เราที่ดินแม่ขสันทั้งหมดเลยก็จะมีประมาณ497ไร่แต่ตอนนี้ CP ได้ซื้อไปแล้ว140ไร่ที่จากที่เรารู้นะคะแต่รอบนอกอ่ะข้างๆอ่ะมันจะเป็นที่ดินของรถไฟทั้งหมดแต่ไม่ให้คนจนอยู่จะให้แต่นายทุนเราคุยมา3ปีแล้วค่ะเรามาที่นี่อ่ะ3ปีแล้วเจรจาเรื่อยมาจากที่ที่เราขอ28ไร่ลดเหลือ16ไร่แต่ตอนนี้จะให้เรา8ไร่ทั้งหมดจะเกือบพันครัวเรือนจะให้ที่8ไร่อ่ะซึ่งมันไม่ใช่คุณจะให้เราอยู่ตึกกี่สูงกี่ชั้นอย่างน้อยเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมันก็จะได้น่าจะเป็นที่ลาบหรือที่ข้างล่างแต่คุณจะตั้งแบบเหมือนไอ้ตึกข้าวโพดอ่ะคือสูงขึ้นไปเลยอ่ะแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรคนป่วยติดเตียงคนไข้คนเฒ่าท่านแก่ชราอย่างเงี้ยจะทำได้อย่างไรคนในประเทศไทยในทุนในประเทศไทยนะครับมีที่ดินคนเดียวนะครับ 630,000 ไร่ในขณะที่พี่น้องคนไทยคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างน้อย 14-15 ล้านคนยังไม่มีที่ดินที่อยู่อาศัยเลยไม่พอตอนนี้แก้ให้นายทุนต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ซื้อบ้านในประเทศไทยได้แล้วถามว่าพวกผมพวกเราจะเหลืออะไรใช่ไหมพี่น้อง